ที่สิ่งที่ทันเรียกว่าเพิ่งสับเสร็จก็คือเสร็จมา2ชั่วโมงแล้วนะครับพี่ผมไม่มีฟิลเตอร์เลยมีแต่เนี้ยดีชอบ ฟิลเตอร์ไหนดีเราชวนทัดขึ้นมาพร้อมกับคำถามที่ว่าทัดใช้ยาสระผมอะไรแปรงฟันครับใช้ครีมนวดสระผมครับถูกแล้วไงเดี๋ยวยาสระผมอะไรแปรงฟันครับยาผมไม่ใช้ยาสระผมแปรงฟันผมใช้ครีมนวดแปรงฟันนะพี่แล้วยาสระผมมันเย็นปากไปนิดนึงหนักกว่ากูอีกแต่ว่าครีมนวดมันจะแบบเอ้ยกำลังพอดีมีความทำให้ปากหน่อยฮะเหมือนผมเลื่อนๆเอ้ยตัดผมเหรอตัดผมมาตัดเมื่อไหร่สอบเสร็จแล้วไปตัดแล้วมึงดูนะดูหัวกูนะ1 2 3ยิงว้าวผมไปตัดแล้วแหละพี่ไนพี่ว่ายังไม่ตัดพี่จะรอแบบโอ้ยพี่จะรอคำหน้าคำหน้าเลยเหรออุ๊ยเมื่อไหร่ไม่รู้ตอนแรกผมอยากทำสีนะแต่จะรอทำพร้อมพี่ไนแล้วกันได้พี่จะทำสีสีชมพูสีชมพูพักก่อนท่านนี้นะเหมือนสมจังพอแล้ว พี่ว่าทรงนี้ผมได้ปะได้เหมือนเด็กลงอีก3ปีอะไรนะเมื่อไหร่แท้จะอายุเยอะวะผมเยอะแล้วถึง9แล้วอุ๊ยเราชวนคนนี้ด้วยอยู่ก็คนเข้ามาเต็มเลยนั่นนะตรงนี้ดอมมาดอมถ้าดอมไม่มาคนดูทั้ง 3,700 คนก็จะรู้ว่าเราไม่ใช่เพื่อนกันเอาเหมือนกับที่มึงไม่ตอบกูผมเหรอนะนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับฉันยังคงรอใจอยู่เพียงที่เธอจะทุกข์ทุกวันนี่อะสุดจัดนี่ครับคนเข้ามานะครับผมเป็น MC หลักนะผมก็จะถามน้องดอมว่าน้องดอมใช้ยาสระผมอะไรแปรงฟันครับมันไม่ใช่ตอบไปว่าใช้ครีมนวดพี่ดอมแท้ตอบไปแล้วดีครีมนวดไม่ได้แล้วเราต้องมีของเรา Head and Shoulderมาเป็นแบนเลยไม่ได้หรอพูดไม่ได้หรอแบนเลยพูดได้แต่ว่าต้องเข้าไงต้องเข้าแล้วตรงนี้เอาหรอถ้าเกิดพี่เป็นถ้าเกิดนายเป็นพรีเซนเตอร์ยาสระผมนี่ได้ปะใช้ยาสระผมโหแล้วผมยังยุ่งแท้ไปไหนอ่ะแท้ค้างวะกระตุกกระตุก sorry แท้ใช้เน็ตอะไรบอกเขาไปถ้าเกิดอยากให้พูดก็ต้องยังไงพี่ไนเอานะคะโอเคพี่ดอมอย่างนี้ต้องอย่างนี้อ๋อต้องเป็นอย่างนี้อ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวจำไว้แล้วอยากอ่านคอมเมนต์แต่ไม่มีบอกว่าเน็ตผมสู้ชีวิตเหรอพี่เน็ตผมแหลกเหรอถูกเน็ตนี่แหลกไม่แหลกไม่แหลกกว่าแหลกผมแหลกอีกป่ะพี่ไม่แหลกโอ้โหนั่งเงียบๆกันอย่างนี้เลยผมว่าแหลกแหละพี่ไม่แหลกแท้ไม่แหลกแหลกเหรอโอเคไม่แหลกไม่แหลกโอเคเห็นพี่ไม่ตอบผมมันก็นึกว่าแหลกพี่ตอบแล้วพี่ไหมพี่จะกลับไปใช้ฟิลเตอร์เดิม1 2 3เฮ้ยอยากได้ฟิลเตอร์นี้บ้างอ่ะ
ขาถามน้องดอมครับว่าว่าน้องดอมเพื่อนดอมถามว่ามีประเด็นหนึ่งเราต้องออกมาชี้แจงให้ทุกคนได้รับรู้กันว่าตอนที่ปล่อยเพลงข้อสอบนะครับแชร์โปสเตอร์เยอะมากมายของ Atlas นะครับ Atlas แชร์เยอะมากมายก็จะตอบน้องแท็ดว่าแท็ดตอบว่าอะไรตอบว่าอะไรนะตอบว่าขอบคุณครับน้องแท็ดน้องแท็ดอ๋อแล้วตรงครับน้องแท้ข้างหลังอ่ะตอบน้องหลังว่าขอบคุณดูโอใช่ไหมตอบพี่ภูมิว่าแบบจัดเต็มมากพี่ขอบคุณครับแต่ว่าคนที่หยุดอ่านตอนนี้ก็คือกูเองทีแรกเองอาจจะไม่เห็นเพราะว่านายเอ้ยเพราะว่าไม่ได้แท็กไปก็เลยอาจจะไม่เห็นแต่เสร็จปุ๊บก็เลยเพิ่มแท็กเข้าไปดอมตอบไวมากว่ากดไลค์หัวใจสองมาตรฐานเหรอพี่ดอมสองมาตรฐานเหรอไม่จังหวะมันอาจจะเป็นจังหวะที่แบบตอนนั้นคนแท็กมาเยอะแล้วเราก็รีบอยากขอบคุณไงคนแท็กเยอะอุ้ยรีบแบบรีบปัดแล้วก็อีโมจิอีโมจิอีโมจิอย่างนี้ไงแต่เขามีเวลาตอบนะพี่ไนท์อะไรนะมีเวลาตอบหลังจริงเดี๋ยวพี่จะไปถามพี่กรว่าพี่กรตอบพี่กรว่าอะไรเฮ้ยพี่กรแท็กด้วยหรอไม่รู้ไม่เห็นไม่มีไม่มีอ๋อแต่จะเห็นรูปพี่กรล่าสุดป่ะอยากดูเลยอ่ะอะไรหรอแท็กเห็นป่ะที่ไปเอ็กซิบิชันของเราอ่ะทำไมอ่ะมีสองรูปนี่ที่มันเป็นไม่เป็นกระจกอ่ะแล้วพี่กังก็นั่งอย่างเงี้ยเป็นกระจกกลมๆกระจกกลมๆใช่ไหมพี่น่ารักเอ๊ะทำไมผมยังไม่เห็นหน้าไหนดูหน่อยเนี่ยพี่ดอมไม่ติดตามพ่อปากรปากรเขาไม่แต่กว่าพี่กรจะฟอร์นี่อ่ะนานมากเลยนะเขาเก็บตัวไงเก็บตัวไงคือเนี่ยต้องไปงองแงนะถึงแกจะฟอร์มก็งองแงไหนยังไม่เห็นเจอเลยถามน้องแท็ตต่อครับว่าเพลงต่อไปปล่อยเมื่อไหร่เอ่ยเอ้าผมต้องถามพี่อย่างเงี้ยอยู่วงเดียวกันพี่ครับโนตอนนี้พี่เป็น MC พี่จะถามแท็ตเพลงต่อไปปล่อยเมื่อไหร่เอ่ยตายละอยากจะบอกว่าเร็วๆนี้หรออืมไม่นะอ๋อไม่ MC รู้อ่ะครับไม่ MC รู้อ่ะอืมดอมเคยฟังยังเพลงเนี้ยเคยแล้วแล้วหรอแล้วถ้าเกิดอยากรู้ก็ต้องไปติดตามที่ไหนพี่ไหนติดตามที่ IG นายสมคิดนะครับอ้าวติดตามที่ tat.pn ด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายติดตามที่ดอมมาบุเดี๋ยวดอมเลยนะดอมมาบุเฮ้ยทำไมมันกลายเป็นงั้นได้อ่ะอะไรดอมมานบุดอมมานบุโอเคดอมมานบุดอมปาบุเกินไปใช่รอเล่นคนในร้านที่เขาขับกันไม่อยู่เลยนะขับอะไรไม่รู้น่าดีต่อมาถามคุณคนนี้ดีกว่าคุณนายสมคิดครับมีคำถามว่าเมื่อไหร่คุณจะหยุดพูดนะไม่รู้ผมต้องไปแล้วถ้าอยากไลฟ์ต่อไลฟ์เต็มที่แต่ไปแล้วสุดท้ายกับพี่สุดท้ายอ่ะรีวิว MV รีวิว MV แจ็คพอตหน่อยครับหลังจากที่พี่เนี่ยไปนั่งตัดคลิป MV แจ็คพอตมาจริงเหรอยอกคุยตัดไปละบอกว่าแค่เห็นทีเซอร์วันนั้นวันที่สองที่เราเห็นพร้อมกันทุกคนทั่วประเทศนะครับก็เลิศมากจะบอกว่าเป็น MV ที่สวยมากแต่มันมีมากกว่านั้นก็คือไม่บอกดีกว่าแค่นี้ปล่อยวันไหนครับปล่อยวันที่14อีก
2วันใช่ไหมวันนี้เท่าไหร่พรุ่งนี้แล้วใช่ๆพรุ่งนี้แล้วปล่อยพรุ่งนี้ฮะ14พรุ่งนี้ป่ะใช่ใช่พรุ่งนี้นั่นเองเวลากี่โมงแท็บบอกไป2ทุ่มไม่ใช่3ทุ่มไม่ใช่7โมงป่ะ5โมงเย็นอ้าวใช่ป่าววะไม่รู้เอ้าจะบอกว่า Atlas รอที่จะเตรียม React เพลงแจ็คพอตแล้วเพราะว่าไม่ว่าใครในค่ายจะปล่อยเพลงออกมา Atlas จะ React ให้หมดครับจริงครับเพราะเราคือช่อง React นั่นเองใช่แล้วครับแต่ React เก่งจริงมีคนบอก1ทุ่ม6โมงครึ่งอ่ะงงไปหมดตอนนี้มีคนตอบว่าจุดผิดหมดเลย1ทุ่มเออน่าจะ1ทุ่มนะทุ่มหนึ่งตัวเองใช่ทุ่มหนึ่งครับทุกคนอย่าลืมไปติดตามพี่พี่พออีเพิ่นด้วยนะครับหมอเสือเออเสื่อยป่ะสวยเลิศเชิดปังไม่ไหวปังปุ๊รอมึงขำเลย พูดไอ้พูดผิดพูดถูก อันนั้นแล้วเราก็พูดถึงมันไงพี่อันนี้ละเออฝึกเป็นพิธีกรหน้าใหม่นะครับเผื่อไม่มีงานเราจะไปรับงานพิธีกรจริงอยากไปมีคนบอกว่าเห็นหัวนายแล้วอยากกินทาโกยากินะครับแสดงว่าเราน่ากินหละเองอุ้ยอุ้ยเดินไปหรือเปล่าแท็บเดี๋ยวพี่จะไปทำผมอ่ะอืมที่พี่ช่างผมบอกให้ไปทำอ่ะเดี๋ยวไปปะเดี๋ยวทักไลน์ไปส่วนตัวสนใจถ้าเกิดพี่จะทำอะไรก็ทักมาผมได้หมดทักไปได้อยู่แล้วแต่ว่าแท็บจะตอบเมื่อไหร่ก็ว่าก็ค่อยว่ากันตอบตอบไปแล้วมันบางทีตอบอ่ะมันตอบในใจไปแล้วพี่คือพี่แบบผมรู้ว่าพี่รู้ใจผมไงไม่เห็นกูเป็นศาสตราจารย์เอ็กเมนเหรอใส่หมวกปลาหมึกก็ได้นะพี่ก็ทำไงนะนั่งรถเข็นพูดหน่าแงนั่งแงล่วงเลยสุดท้ายก่อนจะปิดไลฟ์นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องของเพลงใหม่ของดอมกันนะครับของ Atlas จะแต่ก่อนนี่คือปล่อยเพลงละเดือนของดอมนี่คือปล่อยอาทิตย์ละเพลงเลยอาทิตย์หน้าปล่อยเพลงแรกชื่อเพลงว่าข้อสอบนะครับผมเพลงต่อไปชื่อเพลงว่าการม่วงอ๋อประกันเพลงว่าอะไรนะข้อเข่าข้อเข่าคืออะไรเมื่อยเหรอแก่แล้วอะไรเงี้ยตอบไม่ตอบมุกเก่าแท้ชอบเล่นมุกเก่าโทษไม่เก่าไม่เก่าดีละดีโอเคโอเคเขาบอกว่าพูดภาษาอังกฤษอ่ะดอมกับแท็ดลุยเลยพูดภาษาอังกฤษแล้วพี่เขาบอกว่ามีคนฟังไม่รู้เรื่องไปพี่ดอมเปิดเลย Hi แท็ด Hi ดอม Hi พี่ดอม ไม่กินไม่มีพี่น้องอ๋อ Hi ดอมแปลกเหรอพี่แปลกเหรอเออ Well hello all inter fans how you guys doingแม่สอนนี่ป่ะพอแท็ดพูดเป็นไงพี่ดอมพูดได้ลองดูสดเลยอ่ะไม่สอนเลยเดี๋ยวพูดตามพูดอะไรอยากพูดอะไรอ่ะอยากพูดว่าผมเป็นเพื่อนรักสมคิด I'm สมคิด's best friend I'm สมคิด best I'm สมคิด best friend สมคิดต้องมีตัว s apostrophe s เติมเป็น I'm สมคิด's best friendIt's best friend. Yeah. Good job. Okay. ปิดไลฟ์ด้วยการพูดภาษาอังกฤษได้ดีมากทุกคนเขาบอกว่า For Eve มีข้อยกเว้นดอมมีข้อสอบ Atlas มีข้ออะไรอ๋อเป็นแฟนเธอได้บ่เฮ้ยรอเล่นไปเรื่องดีทันนะปิดไลฟ์ด้วยดีบ๊ายบายไปครับไว้เจอกันพี่บ๊ายบายครับครับเจอกัน